สวัสดีค่ะพบกับ Channel สนกัด Life on the World คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าสมัยนี้เนี่ยผู้หญิงยังหล่อกว่าผู้ชายส่วนผู้ชายนะคะก็ยังจะสวยกว่าผู้หญิงซะอีกนะคะขนาดเดินผ่านไปผ่านมายังแยกแทบไม่ออกเลยค่ะว่าเขาหรือว่าเธอคนนั้นเป็นผู้หญิงแท้หรือผู้ชายเทียมกันแน่จนสามารถการันตีได้เลยนะคะว่ากระเทยไทยสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกนั่นเองล่ะค่ะและในวันนี้นะคะได้จัดอันดับสาวสวยประเภท2ที่รับรองว่าจะทำให้เรดาร์ของหนุ่มๆต้องพังกันเป็นแถบๆซึ่งพวกเธอจะสวยบาดใจขนาดไหนนั้นไปรับชมกันเลยค่ะเริ่มกันที่อันดับที่10นะคะกับสาวคนนี้นะคะบลัสซัมชนันชิดารุ่งเพชรรัตน์บลัสซัมสาวเทียมหนึ่งในผู้เข้าประกวด The Face Thailand 3รายการที่ค้นหาสุดยอดนางแบบและนักแสดงหน้าใหม่ของวงการบันเทิงกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่านอกจากเธอจะมีหน้าตาที่สวยหวานรูปร่างเป๊ะปังจนสาวๆเนี่ยต้องยอมหลีกทางให้แล้วด้านการเรียนของเธอนั้นนะคะก็ดีเลิศแบบสุดๆมีดีกรีนะคะเป็นถึงบัณฑิตเกียรตินิยมกันเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะเธอคนนี้ยังได้รับตำแหน่งรองอันดับ1จากการประกวด Miss Tiffany Universe ในปี2013อีกด้วยล่ะค่ะมากันที่อันดับที่9นะคะกับบูมปณิตาเดชานันท์เป็นที่แน่นอนนะคะว่าเมื่อมีการเผยโฉมผู้เข้ารอบออกไปก็เรียกเสียงฮือฮากันในโลกออนไลน์อย่างมากกันเลยทีเดียวสำหรับบูมปณิตาเดชานันท์สาวงามผู้เข้าประกวด Miss Tiffany Universe ปี2017หมายเลข23ที่สวยเป๊ะเจิดจรัสจนแม้แต่สาวแท้อย่างต้องถอยซึ่งหลายคนนะคะคงแทบจะไม่เชื่อเลยว่านี่คือสาวประเภท2ด้วยความสง่าออร่าปังใบหน้าคมกริบนะคะสวยเหมือนนางเอกหนังอินเดียไม่ว่าจะมองมุมไหนก็เลิศแบบสุดๆไปเลยล่ะค่ะซึ่งดูให้ดีๆนะคะใบหน้าของเธอก็ดูละไม้คล้ายกับปู่ประหยาดาราสาวหุ่นสตรองเหมือนกันนะคะมากันที่อันดับที่8นะคะกับร็อกขวัญลดารุ่งโรจน์อัมภาร็อกขวัญลดาสาวประเภท2ที่มีใบหน้าสวยงามเป๊ะปังอลังการคนนี้นะคะเห็นทีสาวแท้อย่างเราคงต้องหลบทางให้เธอซะแล้วล่ะค่ะเธอนั้นนะคะเข้าประกวด Miss Tiffany Universe ปี2017และได้เข้ารอบ30คนสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเก็บตัวนะคะแต่แค่เพียงเผยโฉมหน้าในการคัดเลือกรอบ30คนก็กลายเป็นตัวเต็งของการประกวดไปซะแล้วซึ่งนอกจากความงามของเธอที่โดดเด่นไม่แพ้ใครแล้วนะคะไม่น่าเชื่อว่าเธอคนนี้จะมีผลงานการแสดงที่โด่งดังไปถึงประเทศจีนอีกด้วยล่ะค่ะแม้ทั้งสวยและก็เก่งแบบนี้ช่างดูเหมาะสมกับมงกุฎเสียจริงๆนะคะมากันที่อันดับที่7นะคะกับมิกรัชยานพการุณสาวน้อยหน้าหวานผู้คว้าตำแหน่งรองอันดับ1 Miss Tiffany Universe Thailand ปี2014จากวิทยาลัยนาฏศิลป์นอกจากใบหน้าหวานๆของเธอนะคะที่ละลายหัวใจกรรมการแล้วเธอยังรักในศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมากด้วยการเลือกเรียนนาฏศิลป์มาตั้งแต่เด็กแต่ด้วยระเบียบหลักสูตรที่ค่อนข้างเคร่งครัดนะคะเลยทำให้เธอต้องได้อย่างแล้วก็เสียอย่างไปแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคที่สำคัญในชีวิตของเธอนะคะเพราะตอนนี้เธอได้สิ่งที่เธอปรารถนาที่สุดมาแล้วนั่นก็คือการได้รับการยอมรับในสิ่งที่เธอเป็นนั่นเองล่ะค่ะมากันที่อันดับที่6นะคะกับหลิงหลิงปิยดาอินทวงศ์สาวประเภท2ชาวลาวคนนี้นะคะเธอค้นพบตัวเองว่าอยากจะเป็นผู้หญิงตอนที่เธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6การประกวดนางงามนะคะเป็นความใฝ่ฝันของเธอจากนั้นเธอก็เริ่มไว้ผมยาวแล้วก็ไปทำจมูกฉีดโบท็อกซ์ฟิลเลอร์และทำหน้าอกนะคะโดยปัจจุบันเธอได้ผ่าตัดแปลงเพศเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเหตุผลที่เธอตัดสินใจแปลงเพศนะคะก็เพราะว่าเธออยากเป็นผู้หญิงแบบเต็มตัวนั่นเองล่ะค่ะมากันที่อันดับที่5นะคะกับโมจิรัชยาสิริมงคลนาวินเห็นหน้าเธอคนนี้เนี่ยเล่นเอาสาวๆหลายคนถึงกับอยากจะยกมดลูกให้เธอกันเลยทีเดียวเธอนั้นนะคะเป็นเจ้าของตำแหน่ง Miss Tiffany Universe ปี2016เรียกได้ว่าเธอคนนี้นะคะได้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์จนทำให้เธอนั้นได้กลายเป็นตัวเต็งในการประกวดทั้งนี้หากใครนะคะที่คุ้นหน้าคุ้นตาของสาวโมก็คงจะไม่แปลกหรอกนะคะเพราะว่าเธอเคยเข้าประกวด Miss Tiffany มาแล้ว1ครั้งเมื่อปี2014แล้วก็กลับมาคว้าชัยในปี2016นั่นเองล่ะค่ะ
ไหมสวยครบเครื่องแบบนี้นะคะการันตีความปังในวงการบันเทิงแน่นอนล่ะค่ะมากันที่อันดับที่4นะคะกับโอเล่หรือน้องเร่พิชยาดาฉัตรคำเจริญสาวสวยหุ่นเป๊ะที่แต่งคอสเพลย์เป็นวันเดอร์วูแมนเดินสายโปรโมทภาพยนตร์ตามโรงหนังต่างๆและทำเอาหนุ่มๆ นะคะอยากจะตามไปเชียร์แล้วก็พบเจอตัวจริงของเธอกันเป็นแถวแต่งานนี้นะคะดูเหมือนว่าน้องโอเล่จะทำเอาหลายคนเนี่ยเรดาร์พังกันเป็นแถวเลยล่ะค่ะไม่ได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นคือสาวประเภท2เล่นเอาหนุ่มๆใจสลายกันเลยล่ะค่ะเพราะความสวยเป๊ะปังแถมอย่างแซ่บของเธอที่สาวๆหลายคนเห็นอย่างต้องอิจฉาเรียกได้ว่าถ้าไม่มีใครบอกก็คงดูไม่ออกเลยจริงๆมากันที่อันดับที่3นะคะนางฟ้าจำแรงน้องเฟรมสาวประเภท2ที่เขย่าหัวใจชายชาติทหารทั้งประเทศหากพูดถึงสาวประเภท2แล้วก็คงไม่มีใครไม่พูดถึงสาวที่สวยระดับ HD จนหญิงไทยต้องชิดซ้ายอย่างเฟรมวรนันท์ นรัตน์ วรสกุลซึ่งเป็นที่รู้จักมาจากกระแสการเข้าเกณฑ์ทหารที่จังหวัดลำปางด้วยการเรียกความสนใจแล้วก็ดึงดูดสายตาจากชายหนุ่มนับร้อยให้หลงเสน่ห์ไปกับเธอได้อย่างไม่น่าเชื่อจากกระแสโซเชียลที่กระหน่ำไลค์กระหน่ำแชร์ภาพมิสเกณฑ์ทหารกันอย่างสนั่นหวั่นไหวทำให้เธอคนนี้นะคะได้กลายเป็นคนดังเพียงชั่วข้ามคืนใครเห็นนะคะก็ต้องเป็นตลงรักเธออย่างแน่นอนล่ะค่ะก็แหมดูสิคะนักศึกษาสาววัยใสใบหน้าสวยดวงตากลมโตเป็นประกายสักขนาดนี้ไม่ให้อดหลงรักได้ไงจริงไหมคะเห็นทีงานนี้นะคะหนุ่มๆในมอเนี่ยคงเรดาร์พังกันเป็นแถวๆเลยล่ะค่ะมากันที่อันดับที่2นะคะกับโยชิรินระดาธุรพันธ์ไม่ว่าจะได้ยินหรือว่าเห็นภาพของโยชิรินระดาที่หลายคนนะคะรู้จักกันดีกับภาพที่ว่าเธอนั้นเป็นสาวประเภท2ชั้นมัธยมที่สวยที่สุดนั่นก็เพราะว่าโยชินั้นสวยในแบบผู้หญิงหวานๆจนดูไม่ออกเลยว่าจริงๆแล้วเธอนั้นเป็นผู้ชายสมัยที่เธอเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดท่าทองนะคะเธอก็ได้ทำกิจกรรมในโรงเรียนหลายอย่างและขอบอกเลยนะคะว่าเธอแต่งเป็นผู้หญิงได้สวยมากจนผู้หญิงอย่างเรานะคะต้องขอหลีกทางให้เธอเลยล่ะค่ะหลายคนสงสัยว่าน้องเขาศัลยกรรมแปลงเพศแล้วหรือยังคำตอบนะคะก็คือเธอได้ศัลยกรรมปากแต่หลังจากที่เข้ามหาวิทยาลัยนะคะก็ได้ไปผ่าตัดทำหน้าอกและล่าสุดนะคะเธอก็ได้ผ่าตัดแปลงเพศเป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วล่ะค่ะงานนี้นะคะหนุ่มคนไหนที่ยังมั่นใจในเรดาร์ของตัวเองอยู่แล้วก็อาจจะเครื่องด่วนก็งานนี้ล่ะค่ะมากันที่อันดับที่1นะคะต้องยกให้กับสาวคนนี้เลยล่ะค่ะปล่อยตรีชดาเพชรรัตน์จากเด็กหนุ่มกลายเป็นสาวงามระดับโลกต้องยอมรับเลยนะคะว่าสำหรับเธอคนนี้เธอนั้นเป็นสาวประเภท2ที่มีความสวยงามไม่แพ้ผู้หญิงแท้ๆเลยทีเดียวซึ่งเธอนั้นนะคะเป็นเจ้าของตำแหน่ง Miss Tiffany Universe ปี2004ที่การันตีความงามของเธอได้เป็นอย่างดีและเธอก็เคยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าตัวเธอนั้นได้เติบโตมาจากจังหวัดภูเก็ตและเริ่มมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นอยากเป็นผู้หญิงตอนอายุได้4ขวบและได้แอบหยิบกระโปรงของลูกสาวเพื่อนแม่มาใส่จะโดนแม่ตีนะคะก็เลยโดนบังคับให้เล่นกีฬาแบบผู้ชายแล้วก็ท้ายที่สุดนะคะเธอก็อยากให้ทุกคนเนี่ยยอมรับในสิ่งที่เธอเป็นและบอกความรู้สึกจากใจที่เธอมีออกไปปัจจุบันนะคะเธอได้รับการยอมรับทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศถือได้ว่าปล่อยตรีชดานะคะเป็นสาวประเภท2ที่หลายคนยกให้เธอนั้นเป็นไอดอลในดวงใจและใฝ่ฝันอยากจะเป็นเหมือนเช่นเธอนั่นเองล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเห็นแบบนี้แล้วหนุ่มๆทั้งหลายยังมั่นใจในเรดาร์ของคุณอยู่หรือเปล่าคะนี่ขนาดแอดเป็นผู้หญิงแท้ๆนะคะยังแยกแคบไม่ออกเลยนะคะเนี่ยทั้งสวยเซ็กซี่เพอร์เฟกต์ซะขนาดนี้ย่อมการันตีได้เลยนะคะว่ากระเทยไทยทั้งสวยบาดใจไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆค่ะหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ